ข้อ23จากการฟังข้อความต่อไปนี้บุคคลใดนำความรู้มาดำเนินชีวิตได้ถูกต้องที่สุดถูกต้องที่สุดนะน้องฟังข้อมูลก่อนและดูว่าใครดำเนินชีวิตถูกต้องที่สุดเมื่อเกิดปัญหานอนไม่หลับทำไมอ่ะเราลองสำรวจเรื่องอารมณ์อ๋อเราต้องสำรวจอารมณ์แล้วนะอาหารด้วยนะเครื่องดื่มด้วยนะการออกกำลังกายด้วยนะเกี่ยวกับการนอนไม่หลับด้วยนะและสิ่งแวดล้อมในห้องนอนไฟสว่างเกินป่ะอะไรก็แก๊กก็แก๊กไหมเพราะสาเหตุที่ทำให้นอนไม่หลับนั้นมันมาจากหลายปัจจัยครับน้องไม่ได้ปัจจัยเดียวเช่นน้องเกิดความเครียดรับประทานอาหารหนักมื้อหนักๆอาหารที่แบบจุกๆก่อนนอนหรือได้รับสารบางอย่างเช่นกาแฟหรือสุรานะครับสมมติว่าน้องกินกาแฟมากเกินไปนะครับหรือว่าดื่มสุรานะครับมันก็จะทำให้น้องนั้นนอนไม่หลับได้เพราะว่าการดื่มสุราหรือกาแฟตอนบ่ายนะไม่ต้องตอนเย็นหรอกตอนบ่ายเนี่ยถึงกลางคืนเนี่ยมันอาจทำให้น้องนอนไม่หลับในเวลากลางคืนได้น้องหลายคนอาจจะบอกว่าพี่หนูก็นอนสบายดีนะหนูก็หลับดีก็บางคนอาจจะนอนไม่หลับนะครับแต่ว่าสำหรับพี่นอนหลับนะการออกกำลังกายตอนใกล้เข้านอนและสิ่งแวดล้อมในห้องน้องออกกำลังกายก่อนเข้านอนเนี่ยออกกำลังกายตอนเย็นไม่ดีนะครับคนที่จะออกกำลังกายและได้ผลที่สุดก็ออกกำลังกายตอนเช้านะครับออกปุ๊บร่างกายกระปี้กระเป๋าครับพร้อมที่จะไปทำงานได้เลยนะครับแต่ใครออกตอนเย็นเนี่ยน้องมีโอกาสนอนไม่หลับนะครับหรือว่าในห้องของน้องนั้นมีอากาศร้อนเกินไปหนาวเกินไปมีแสงจ้าเสียงดังเกินไปเมื่อพบเหตุดังกล่าวก็ควรรีบแก้ไขซะเพราะมันจะได้ไม่เป็นปัญหาเรื้อรังเกี่ยวกับการนอนไม่หลับนะครับอ่ะใครที่มันฟังแล้วยังดื้ออีกอ่ะดูที่ใครดื้อมั่งพี่วิดพื้นก่อนนอนนายดื้อตัดทิ้งเพราะเขาเอาคนที่ทำถูกนะครับคนดื้อตัดทิ้งนะฮะเพราะเขาบอกว่าโจทย์เขาบอกว่าดำเนินชีวิตได้ถูกต้องนำความรู้มาดำเนินชีวิตได้ถูกต้องอ่ะดูคนแรกเขาบอกแกอย่าวิดพื้นแกอย่ากำลังกายแกวิดพื้นก่อนนอนแกผิดแล้วแม่ดื่มกาแฟดื่มกาแฟได้ไหมตอนเย็นตอนบ่ายไม่ดีแต่ในที่นี้บอกตอนเช้าเออมีโอกาสถูกครับมีโอกาสถูกพ่อดื่มเบียร์ตอนบ่ายสุราคาเฟอีนห้ามดื่มตอนบ่ายไม่ได้เลยครับถึงแม้โจทย์จะบอกตอนเย็นก็ไม่ได้ครับตั้งแต่บ่ายเป็นต้นไปน้องกินข้าวมันไก่ตอนดึกน้องกินข้าวมันไก่ตอนดึกเออคือพอดูอย่างนี้แล้ววัดกัน2ข้อระหว่างกาแฟตอนเช้ากับข้าวมันไก่ตอนดึกกาแฟกินได้ครับตอนเช้าแต่ข้าวมันไก่มันเป็นอาหารมื้อหนักนะครับไม่ควรก็ข้อ2อ่ะข้อสอบแบบนี้เป็นข้อสอบออกในสไตล์ของการสอบเข้ารับราชการครูนะครับน้องคือมันเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆแต่น้องอ่านโจทย์เข้าใจไหมน้องสามารถประยุกต์วิเคราะห์แยกแยะใช้เป็นไหมถ้าน้องเอามาใช้เป็นเห็นไหมฮะน้องไม่หลงประเด็นดื่มกาแฟเขาไม่ได้ห้ามตลอดทั้งวันเขาห้ามแค่ตอนบ่ายเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นตอนเช้าดื่มได้นะครับแสดงว่าแม่เนี่ยทำถูกกฎที่สุดนะครับต่อขอไข่การพูดข้อใดเป็นการพูดแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายข้อใดเป็นการพูดแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายนะครับข้อนี้ก็จะค่อนข้างแบบยากๆนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเราลองดูว่าการอภิปรายมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเราดูการอภิปรายคือการแลกเปลี่ยนใช่ไหมแลกเปลี่ยนพูดคุยกันอภิปรายกันนะอภิปรายนะไม่ใช่อธิบายนะอภิปรายคือการพูดคุยกันนะครับสัมพันธ์กันนะล่ะรู้จากการศึกษาค้นพบว่ากาแฟเป็นเครื่องดื่มที่แพร่หลายมาตั้งแต่ศตวรรษที่15เป็นต้นมานะครับการศึกษาพบว่ากาแฟเป็นเครื่องดื่มเป็นต้นมามันเหมือนบอกอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็แบบมันก็น่าจะใช่นะแล้วเราตัดสินใจแบบนี้นะถ้าเราไม่รู้ว่าอภิปรายคืออะไรเราค่อยๆชั่งใจดู2นักวิจัยในมหาวิทยาลัยค้นพบว่าน้ำมันปลาทะเลนะฮะช่วยระงับอาการปวดศีรษะข้างเดียวได้มันก็เหมือนในใครข้อ1อ่ะมันประมาณแจ้งข่าวเดี๋ยวถ้าข้อไหนมันแตกต่างจาก2ข้อนี้ข้อนั้นน่ะเป็นช้อยทันทีเพราะว่าทำไมรู้ไหมฮะข้อ1กับข้อ2เนี่ยใจความสำคัญมันใกล้เคียงกันมันเหมือนสไตล์แบบบอกให้เราแจ้งให้เราทราบอีกนะครับแต่ดูข้อ3นะอย่างไรก็ตามวิธีแก้ปัญหาเรื่องการเรียนการสอนในปัจจุบันวิธี1ก็คือจะต้องมีเทคโนโลยีในการสอนทางไกลให้มากขึ้นข้อนี้น้ำหนักดีนะฮะข้อนี้น้ำหนักดีนะครับเพราะอะไรฮะน้ำหนักดีเพราะว่ามันเหมือนมีข้อมูลมาบอกว่ามันเป็นวิธี1
อย่างไรก็ตามวิธีแก้ปัญหาเรื่องการเรียนการสอนปัจจุบันวิธีหนึ่งก็คือจะต้องมีแบบมันเหมือนแบบกำลังถกเถียงอะไรกันอยู่อ่ะกำลังถกเถียงอะไรกันอยู่อ่ะแล้วคนนี้แบบให้ความคิดเห็นอ่ะอย่างไรก็ตามครับวิธีแก้ปัญหาการเรียนการสอนปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าวิธีหนึ่งเนี่ยที่จะช่วยให้การสอนดีเนี่ยก็คือนำเทคโนโลยีเข้ามาไหมครับอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบการที่พูดกันไปอันนี้น้ำหนักดีกว่าข้อหนึ่งกับข้อสองดูข้อสี่เราได้ธาตุเหล็กจากการกินเนื้อสัตว์และผลไม้เมื่ออาหารถูกย่อยธาตุเหล็กจะถูกดูดซึมผนังลำไส้นำไปประโยชน์อีกต่อไปจริงๆแล้วเนี่ย1 2 3 4พี่เก่งมองว่ามันเป็นเรื่องที่อภิปรายได้หมดเลยนะเป็นเรื่องการพูดให้ความรู้อภิปรายกันได้หมดเลยแต่1 2 4อ่ะ1 2 4อ่ะมันเหมือนเป็นการพูดยัดข้อมูลให้คนอื่นน่ะแต่ข้อ3อ่ะมันเหมือนเป็นพูดแสดงความคิดเห็นอภิมันเหมือนเป็นการแบบตอบโต้กันอ่ะนะครับพี่ว่าข้อ3นี่เลยแข็งแรงกว่านะครับพี่เขียนไว้ว่าอะไรฮะอ่ะพี่ให้เทคนิคไว้การพูดอภิปรายนะครับการพูดอภิปรายคืออ่ะเป็นการพูดแบบซึ่งมีลักษณะคล้ายการสนทนาเห็นไหมฮะมีลักษณะคล้ายการสนทนาแต่การอภิปรายจะแตกต่างกับการสนทนาตรงไหนฮะในลักษณะการคือการอภิปรายมีความมุ่งหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแน่นอนแสดงว่าเมื่อกี้เนี่ยเรากำลังจะพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาอยู่ใช่ไหมฮะมันมีปัญหาอยู่มันมีธีมมันมีท็อปิกอยู่อย่างเงี้ยในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาอะไรก็แล้วแต่เรื่องใดเรื่องหนึ่งส่วนการสนทนาเนี่ยมันคือการไม่ได้กำหนดเรื่องสนทนาไว้ก่อนอาจจะเปลี่ยนไปตามเรื่องราวสุดแต่เหตุการณ์นะครับฟังดูแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันเหมือนมีการแบบมีหัวข้อที่จะถกเถียงกันอยู่อย่างเงี้ยครับอ๋อข้อ3เลยชัดเจนที่สุดใช้ใจช่างดูนะครับพอน้องใช้ใจวัดดูน้องจะรู้ทันทีว่าเฮ้ยข้อ3เนี่ยมันดูแรงดูแข็งแรงอย่างเงี้ยนะได้ไหมได้ไหมบางคนตอบ2บางคนตอบ3เนาะนะครับให้เป็นไรนะครับฝึกไว้ข้อ25ครับข้อ25เราไม่ควรให้ปลาแก่เขาแต่เราควรให้เบ็ดตกปลาสอนวิธีตกปลาเมื่อฟังข้อความนี้แล้วได้ข้อคิดเรื่องอะไรเราอย่าไปให้ปลาเลยอย่าไปให้ผลผลิตเลยอ่ะเราต้องให้รู้จากเขาให้เครื่องมือแล้ววิธีสอนวิธีเขาอ่ะเหมือนเราจะสอนเด็กอ่ะถ้าบอกว่าเดี๋ยววันนี้เรามาสกรีนเสื้อกันแล้วอยู่ดีๆครูก็สกรีนให้เรียบร้อยแล้วให้เด็กกลับไปบ้านอ่ะเอาเสื้อไปให้พ่อแม่เด็กก็แค่ได้เสื้อใหม่อ่ะแต่เด็กไม่มีความสุขในการทำอ่ะแต่ถ้าเมื่อไรที่เราให้เครื่องมือสกรีนเขาให้เขาลงมือปฏิบัติเองอ่ะเขาสกรีนบูดเบี้ยวไปบ้างเนี่ยมันเป็นฝีมือของเขาเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการแบบอะไรนะครับเรื่องนี้แต่ว่าในที่นี้พูดถึงเรื่องของการตกปลาเนี่ยตกปลาสอนวิธีตกปลาเนี่ยนะครับนะอะไรดีพึ่งพาเมตตาอดทนประหยัดอดทนไม่ใช่ประหยัดไม่ได้เราเมตตาเขาไหมเมตตาไหมนะครับถ้าเราจะต้องมาวัดจริงๆสมมตินะแต่จริงแล้วข้อนี้มันตอบข้อหนึ่งนะฮะน้องรู้อยู่แล้วว่ามันชัดเจนข้อหนึ่งแต่ถ้าน้องจะต้องวัดน้องคิดดูนะการเมตตาคือไม่ได้ลงมือทำเนาะเมตตาคือไม่ได้ลงมือทำคือสมมติพี่เก่งมีความเมตตาต่อน้องอย่างเงี้ยรู้สึกแบบเฮ้ยน้องสอบภาษาไทยไม่ได้เรารู้สึกเอ็นดูสงสารอะไรเงี้ยรู้สึกอย่างเงี้ยแต่เมื่อไรที่พี่เก่งเห็นว่าน้องทำภาษาไทยไม่ได้แล้วพี่เข้าไปแนะนำเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยมันคือการกรุณานะครับเห็นไหมเมตตาแสดงว่าไม่ได้เข้าไปช่วยแต่ในข้างบนเนี่ยมันบอกว่าให้เราควรให้เบ็ดตกปลายื่นมือเข้าไปแนะนำต่างตอนเพราะฉะนั้นการพึ่งพาตัวเองมันก็เลยชัดเลยชัดมากเลยนะครับชัดมากกว่าเลยนะครับน้องๆครับพวกเรายุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับทีมงานเดียวทีมงานเดิมที่ส่งน้องๆเนี่ยนะครับก้าวสู่ฝันมานับต่อนับรุ่นหลายๆรุ่นแล้วนะครับน้องๆเข้าสู่ฝันอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นพี่เก่งเนี่ยนะฮะเป็นลูกศิษย์ผอ.จนก้าวเข้าสู่ฝันในการเป็นรองผู้อำนวยการและขยับจากการเป็นครูมาเป็นสายบริหารแล้วแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าน้องๆนั้นเป็นทีมงานเดียวกับเรานะครับแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้น้องๆก็จะได้อัปเดตข่าวสารนะครับเรื่องเกี่ยวกับการประกาศสอบเรื่องเกี่ยวกับการติวสอบนะครับมีทั้งติวฟรีและมีทั้งในกลุ่มติวออนไลน์ฟ
ากประชาสัมพันธ์น้องๆที่สนใจนะครับกลุ่มติวออนไลน์ของเราน้องๆสามารถที่จะเข้าติวได้ตอนนี้ไม่เสียประโยชน์นะครับเพราะว่าถึงแม้เขาจะเริ่มติวกันไปบ้างแล้วแต่ว่าเรามีสารบัญการติวสามารถให้น้องได้ดูย้อนหลังได้ตลอดเลยครับยันสอบเลยนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อทีมงานได้นะครับส่วนใครที่สนใจการติวนะครับแบบเจอตัวกันเป็นๆทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยตอนนี้แบรนเนอร์เริ่มมีตารางติวออกมาแล้วนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นไปให้น้องนั้นติดตามนะครับพี่เก่งก็จะไปเจอน้องทุกจุดเลยถ้าเกิดว่าใครสนใจในเรื่องของการติวแบบสดๆเจอกันเป็นๆตัวจริงๆเนี่ยนะฮะก็ต้องดูคอร์สติวที่ใกล้เราที่สุดสะดวกต่อการเดินทางนะครับฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเข้าค่ายรับรองผล7วัน6คืนนะครับลักษณะของการติวเป็นอย่างไรครับลักษณะของการติวนั้นเป็นสไตล์แบบโมเดลที่เป็นแบบพิเศษแล้วก็เป็นโมเดลที่เป็นความลับเคล็ดลับล่าสุดของสถาบันของเราเลยทำให้ลูกศิษย์นั้นสอบติดมาแล้วนับไม่ถ้วนนะครับแล้วก็คอร์สนี้เป็นคอร์สรับรองผลถ้าเกิดว่าเคาะสอบไม่ติดเนี่ยก็คืนเงินด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถที่จะจองที่นั่งได้แล้วเพราะว่าเราจะไม่ให้น้องแบบนั่งมั่วหรือว่าไปจองหน้างานนะครับเราจะบุ๊กที่นั่งให้เหมือนไปคอนเสิร์ตไปดูหนังเลยนะครับใครที่สนใจตอนนี้สามารถติดต่อได้แล้วนะครับจับจองเป็นที่นั่งตรงไหนก็ได้ที่เราถูกใจวิทยากรมืออาชีพพร้อมดูแลเราตลอดทั้งการติวเลยแล้วไม่ใช่ว่าติวแบบว่าติวแบบธรรมดาติวเช้าเย็นเลิกอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะเราเข้มข้นถึงมืดถึงดึกพร้อมกับการแนะนำเรื่องของวิชาเอกให้เราด้วยให้น้องๆด้วยนะครับวิชาเอกหลักๆส่วนมากก็จะมีวิทยากรเข้าไปดูแลนะครับแล้วก็ไปซัพพอร์ตน้องอย่างเต็มที่เลยถามว่าอ้าวแล้ววิชาเอกอื่นๆล่ะวิชาเอกอื่นๆเราก็มีเอกสารครับแนะนำน้องอย่างเช่นเมื่อปีก่อนที่พี่เก่งไปนะครับวิชาเอกดนตรีเรามีกลุ่มน้องที่เคยสอบและเป็นลูกศิษย์ผอ.ไปดูแลไปเป็นทีมงานให้น้องๆก็สอบติดกันเกินครึ่งเลยอะครับนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อได้นะครับก็ติดตามเพจนี้นะครับ